حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.ขอความสุขความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ประสบแด่ทุกท่านที่รักและเคารพอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเนียมัตและเป็นโอกาสที่เราทุกคนต่างได้รับความรักจากอัลลอฮ์ให้วันนี้ยังเป็นวันของพวกเรากันอีกวันหนึ่งวันที่พวกเราจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะได้ต่อเติมข้อมูลความรู้อันเป็นสาระของชีวิตในการที่จะได้นำเอาไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ย้อนการบ้านหน่อยนะการบ้านเสาร์ที่แล้วฝากอะไรไปครับฝากละหมาดตะฮัจญุดนะไม่อยากจะให้ยกมือว่าใครเอาไปทำบ้างต้องเอาไปทำนะครับเราไม่มีความสำเร็จเราเรียนมาแล้วในคาบแรกเราไม่มีความสำเร็จเรามีเพียงความคิดเรามีเพียงการเพียรพยายามแต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ดังนั้นทุกเรื่องในชีวิตเราต้องการจะให้มันสำเร็จต้องขอต่ออัลลอฮ์และการขอที่ดีที่สุดก็คือการขอระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่ไม่มีคนอื่นนะครับขอตอนไหนที่ไม่มีคนอื่นก็คือขอตอนที่คนเขาตายกันหมดนะเขาตายกันหมดมันเหลือเรากับอัลลอฮ์แล้วครับนั่นคือการขอที่จะมีสิทธิ์ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ได้ดีที่สุดฝากกับท่านนะครับมาเป็นการบ้านต่อไปในวันเสาร์หน้าจะได้มาทวงถามอีกว่าไปขอกันอย่างที่ว่าตัวต่อตัวกับอัลลอฮ์หรือยังในห้องมืดๆที่ไม่มีอะไรเลยมีเรากับอัลลอฮ์อยู่สองต่อสองมันคือความใกล้ชิดที่สุดระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหน้าเจ็ดบรรทัดที่สิบนับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะครับดานสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้ในอัลฮะดีษในบทหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ยังไงมันิซดาดาอิลมันวะลัมยัซดัดฮูดันลัมยัซดัดมินัลลอฮิอิลลาบุอดันมีความหมายว่าอัรตีญอแปลว่าบารังซียปอTartumuh ilmunya pada han tiada bertumuh hidayah nacaya tiada bertumuh daripada Allah Ta'ala itu malengkan jauh สุดแค่นั้นนะครับนั่นคือวรรคของการแปลจากตัวหะดีษท่านนบีบอกว่าบารังซียปอบัรตุมุอิลมูญโญใครก็ตามไม่ว่าใครคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบัรตุมุอิลมูญโญใครก็ตามที่เขาเพิ่มพูนความรู้ของเขานั่นก็หมายถึงมาเรียนอยู่โดยตลอดทุกครั้งในชีวิตที่จะต้องมีโอกาสมาศึกษาก็จะเรียนเพิ่มเติมอิลมูเพิ่มเติมความรู้แต่ในขณะเดียวกันปาดาฮันติยาดาบัรตุมุฮิดายะเพิ่มความรู้จริงแต่โดยอาการปาดาฮันโดยอาการที่ติยาดาบัรตุมุฮิดายะ
ความรู้ถูกเพิ่มแต่ฮิดายะไม่ถูกเพิ่มนี่แหละครับผมถึงกำชับกับพวกเราให้เป็นการบ้านมันจะได้เพิ่มรู้แล้วแต่ว่าไม่เพิ่มเติมสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่เรามารู้นี่เราต่อเติมข้อมูลกันทั้งหมดเมื่อเช้านี้ผมก็ฟังนะครับชั่วโมงแรกนะบอกว่าให้เช็ดศีรษะตั้งแต่ปลายตีนเส้นผมไปจนกระทั่งถึงต้นคอแล้วก็ย้อนกลับมาถึงจะนับวันหนึ่งรู้แล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน้ำละหมาดของทุกคนจะต้องเช็ดศีรษะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้ายังทรงเดิมอย่างนี้ใช่นั่นเรียกว่าไม่เพิ่มรู้แต่ว่ายังไม่เพิ่มฮิดายะดังนั้นทำเลยทุกเส้นผมที่ถูกน้ำเวลาเราเช็ดเนี่ยอัลลอฮ์คิดเป็นผลบุญให้หมดเลยศีรษะเรามีกี่เส้นล่ะผมอ่ะแต่ถ้าเราใช้จังหวะแบบเดิมๆด้วยความรีบร้อนแล้วก็เช็ดเพียงแค่อย่างเนี้ยมันโดนกี่เส้น10เส้นก็ไป10ผลบุญแต่ว่าทั้งศีรษะเนี่ยมันเป็นล้านล้านเส้นจะเลือกเอาตรงไหนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเช็ดเหมือนกันต้องอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่เคยเห็นใครเช็ดอย่างนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นครับถามว่ารู้กันมาหรือยังจริงๆถ้าถามว่ารู้รู้กันมาแล้ววันนี้ก็มาย้ำเตือนรู้ครั้งที่สองตอกตะปูย้ำครั้งที่สองยังไม่สนิทตอกย้ำเข้าไปอีกครับต้องทำนะฮะเราจะได้มีผมที่ผิวสวยงามสละสลวยในวันกิยามะโอเคครับนั่นคือสิ่งที่บอกให้รู้ว่ารู้แล้วแต่ยังไม่เพิ่มฮิดายะจะว่ายังไงนัชยอติยาดาบาร์ตุมุห์ดาริปาดาอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุมาเล่งกันเจ้าอันเจ้านะครับตัวนั้นนะแน่นอนคนที่เป็นอย่างนี้รู้แต่ว่ายังไม่เพิ่มสิ่งที่เป็นฮิดายะก็คือการกระทำที่เป็นไปตามความรู้นั้นแน่นอนนบีบอกจะไม่ถูกเพิ่มสำหรับเขาจากอัลลอฮ์จะไม่มีเพิ่มเขาจากเขาเลยครับไม่มีเพิ่มให้กับเขาอีกจากอัลลอฮ์มาเล่งกันเจ้านอกเสียจากความห่างไกลเท่านั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงอัลลอฮ์บอกคนยิ่งเรียนยิ่งเพิ่มความรู้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่เคลื่อนไหวที่จะได้ฮิดายะเพิ่มขึ้นด้วยกับการปฏิบัติตามความรู้ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมคนคนนี้มีแต่ห่างไกลจากอัลลอฮ์ครับยิ่งเรียนยิ่งห่างจากอัลลอฮ์สุภาษิตไทยๆที่เขาบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งแย่ไม่อยากต่อนะครับมันมียิ่งแก่ยิ่งอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นไหมอย่าเป็นอย่างนั้นเราในฐานะได้รับโอกาสแล้วครับเมื่อได้รับโอกาสสั่งโอกาสให้มันเป็นโอกาสอย่าให้โอกาสมันเป็นวิกฤตรู้เพิ่มแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นวิกฤตถ้าหากยังไม่ทำเพิ่มอยากได้สวรรค์ชั้นสูงไปอยู่กับนบีใช่ไหมคนที่เกิดมาในวันอาคิเราะห์เข้าสวรรค์แล้วยังต้องไปร้องไห้เสียใจมาเลยกัดไปถามว่าท่านนี่แปลกมากๆเลยคนที่เขาลงนรกนะเขาร้องไห้แต่ไอ้นี่เข้าสวรรค์นี่เรื่องร้องไห้ทำไมเขาก็บอกว่าเขาเสียใจที่เขาจะมีโอกาสได้สวรรค์ชั้นสูงไปอยู่พร้อมกับนบีแต่กลับต้องมาอยู่สวรรค์ชั้นต่ำนั่นเพราะปล่อยปละละเลยในสิ่งที่เป็นความรู้ตั้งมากมายแล้วไม่ได้เอาไปทำและมีกติกาว่าต้องทำต่อเนื่องว่าอินก็ลาถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามต้องทำต่อเนื่องอย่าทำแบบปากดีได้น้ำแวบเดียวอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์เสียก็ไม่ทำปรับกันให้มันจูนกันให้ตรงดังที่ผมได้กล่าวแล้วว่าต้องประ
จำอยู่ตลอดเรื่องของความเป็นประจำนี่อัลลอฮ์รักครับไม่ใช่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับไม่มีใครชอบนะทำนาแบบลุ่มลุ่มดอนดอนมันต้องเสมอนั่นคือสิ่งซึ่งที่กำลังจะบอกว่าเราต้องเพิ่มเติมในความรู้ที่เราได้รู้และก็ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โอเคครับนั่นนบีบอกอย่างนั้นคราวนี้เราจะมาเริ่มเข้าเรื่องกันแหละว่าหนังสือเล่มนี้นะเขาจะคุยกันกับพวกเราเรื่องอะไรบ้างนะครับกาตาวีอุเลห์มูท่านจงทราบไว้เถิดว่าเฮตอเล็บโอ้บรรดานักศึกษาทั้งหลายเขาบอกเลยนะครับคนแต่งหนังสือบอกว่ายังไงบาวะฮิดายะดานตักวาอิตูซาตูจูวมะนาญอเขาบอกว่าท่านจงทราบไว้เถิดว่าฮีดายะที่เราเข้าใจกันดานตักวาและคำว่าตักวาฮีดายะกับตักวาเนี่ยเขาบอกซาตูจูวมันเป็นอันเดียวกันมะนอยอความหมายของมันน่ะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละฮะก็ได้ใจความว่าคนที่ตักวาก็คือคนที่ได้ฮีดายะจากอัลลอฮ์คนที่ได้ฮิดายะห์ก็คือคนที่ได้ตักวาจากอัลลอฮ์เนี่ยสำนวนอย่างเนี้ยผมจึงใช้กับนักเรียนบอกว่าถ้าสองคำมันเป็นความหมายเดียวกันผมจะบอกว่ามันมะนาวาฮิเดียวกัน คือรวมกันแล้วครับเป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาอาหรับด้วยความหมายของมันคืออันเดียวกันนั่นก็แปลว่าถ้าได้ฮิดายะห์เขาก็ได้ตักวาถ้าได้ตักวาเขาก็ได้ฮิดายะห์ตาปีแต่ทว่าอะดอบะกีกะดวนยอบิดายะห์ดันนิฮายะใส่สระให้ดีนะครับแต่ทว่าสำหรับมันทั้งสองกะดวนยอก็คือกะดวกับไปหาฮิดายะห์กับตักวาเนี่ยตัวฮิดายะห์กับตัวตักวาเนี่ยเป็นยังไงครับบิดายะมันมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าบิดายะแปลว่ามันมีจุดเริ่มตักวาต้องมีจุดเริ่มฮิดายะก็ต้องมีจุดเริ่มดานนิฮายะแล้วก็มีจุดจบมีทั้งจุดเริ่มแล้วก็มีจุดจบดานดิรักดานดาริกาโรนอินีล่ะและด้วยเหตุเช่นนี้ล่ะดาริกาโรนอินีล่ะแปลว่าด้วยเหตุเช่นนี้แหละบารกาโตอิมามโกซาลีท่านอิมามโกซาลีผู้ซึ่งที่เป็นนักปราชญ์อาวุโสและเป็นผู้ที่ได้แต่งตำรับตำราในวิชาตะซาวุฟนี้มากมายอิมามโกซาลีได้กล่าวเอาไว้ดีดาลัมกิตาบิดายะติลฮิดายะในหนังสือชื่อบิดายะตุลฮิดายะนายอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวไว้อย่างไรแปลว่าเขากำลังจะชักใยให้ตัวเราก้าวเข้าไปสู่ประสงค์ของการเรียนรู้วิชาตะซาวุฟนี้ดูเลยนะครับกล่าวเป็นภาษาอาหรับไว้อย่างนี้ฟาอิงกุลตาฟามาบิดายะตุลฮิดายะลิอัจริบะบิฮานัฟซีfa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqina เป็นภาษาอาหรับนะครับอาร์ตินยาแปลว่าอย่างนี้Maka jikalau engkau kata apa bidayatil hidayah itu Imam Ghazali บอกว่าก็ถ้าหากท่านจะได้ถามว่า jikalau engkau kata ถ้าหากท่านจะได้ถามว่า apa bidayatul hidayah อะไรคือจุดเริ่มของฮิดายะห์ตะกี้ที่บอกมาว่าฮิดายะก็ดีตักวาก็ดีจะมีสองหนึ่งมีจุดเริ่มสองมีจุดจบ
ขาก็เลยบอกว่าถ้าหากท่านจะถามว่าอะไรคือจุดเริ่มของฮิดายะห์ที่เราจะได้การแนะนำได้ทางสว่างจากอัลลอฮ์มาสู่ตัวเราแล้วและเราก็จะได้มีโอกาสได้รับฮิดายะห์ดังกล่าวเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มที่ถามอย่างเนี้ยถามทำไมสาปายะอากูจูบอดังอันดิยอดิริกูที่ถามอย่างนี้เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ทดสอบจูบอแปลว่าทดสอบข้าพเจ้าจะได้ทดสอบดังอันดิยอดังอันบิดายะติลฮิดายะด้วยกับจุดเริ่มของฮิดายะเนี่ยดิริกูต่อตัวของข้าพเจ้าหมายความว่าข้าพเจ้าก็จะได้รู้ว่าข้าพเจ้านี่ได้ฮิดายะห์หรือยังข้าพเจ้าได้ตักวาหรือยังที่ถามว่าอะไรคือจุดเริ่มของตักวาอะไรคือจุดเริ่มของฮิดายะห์เพื่อฉันจะได้มาทดสอบตัวเองว่าฉันนี่ได้หรือยังเอาละเราก็เริ่มที่จะเข้าเรื่องเข้าราวแล้วนะครับเขาก็ตอบเลยทันทีว่ามะกะกะตะฮวีอุเลมูท่านจงทราบไว้เถิดว่าบาฮัวบิดายะตุลฮิดายะอิตุว่าจุดเริ่มที่ท่านจะได้ฮิดายะนั้นก็คือซอฮิรตุตักวาก็คือการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในภายนอกซอฮิรอแปลว่าภายนอกถามว่าเราได้ฮิดายะยังถามว่าเราได้ตักวายังจุดเริ่มของมันก็คือวันนี้เราได้เชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ในรูปนอกแล้วหรือยังอะไรคือรูปนอกก็คืออวัยวะต่างๆที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ปลายเส้นผมจรดเล็บเท้าเนี่ยทุกอวัยวะเหล่านี้มันได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วหรือยังมันได้หลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วหรือยังนี่คือจุดเริ่มครับนี่ไปไปมาพอสำรวจจุดเริ่มบางคนยังไม่ได้เลยครับแล้วมันจะไปถึงจุดจบได้ยังไงอ่ะวันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้เลยครับว่าผมของเราเนี่ยได้ไปเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ตรงไหนบ้างอ่ะคิวของเรานี่ได้เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ตรงไหนบ้างอ่ะอวัยวะภายนอกครับเล็บของเราได้เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์ตรงไหนบ้างอ่ะงงใช่มั้ยทุกอนูของร่างกายที่อัลเลาะห์ได้สร้างเรามาอัลเลาะห์จะถามมันทั้งหมดในวันอาคิเราะห์แม้กระทั่งเส้นขนหนึ่งเส้นที่อยู่ที่ลูกตาที่เป็นขอบตาเนี่ยที่มันอยู่ที่ติดลูกตาเราเนี่ยมันก็จะถูกถามว่ามันที่อยู่กับเราเนี่ยเราได้เอามันใช้ไปทำอะไรบ้างเราจะต้องตอบให้ได้ว่าเราได้ใช้มันไปเพื่ออิบาดัตเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพื่อปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็ยับยั้งมันไม่ให้ไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งเหล่านี้นะครับอวัยวะเหล่านี้ต้องตอบกับอัลลอฮ์อย่างนั้นให้ได้ฮะอัลลอฮ์ละเอียดนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเราในบางเรื่องอย่างเดียวแล้วก็เว้นไม่ใช่อ่ะถามทุกสัดส่วนของร่างกายฮะตกลงวันนี้เอาผมไปทำอิบาดัตอะไรบ้างผมถึงเน้นตอนแรกตะกี้ยังไงอ่ะถ้าไปเช็ดเส้นผมเพียงแค่นี้ไอ้ส่วนที่ถูกน้ำมันก็จะบอกว่าใช่วันนี้มันทำอิบาดัตกับเราไอ้ที่ไม่ถูกแล้วครับมันเสียใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่เอามันไปถูกน้ำด้วยอ่ะแล้วก็นั่นมีรายงานฮะดีษบาฮะดีษบอกว่าในสัดส่วนของร่างกายของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มันมีปีกหรือมีเท้ามันจะหนีจากเราไปครับในขณะที่เราไม่เอามันไปทำอิบาดัตในขณะที่เราเอามันไปทำในสิ่งต้องห้ามนี่มันไม่อยากอยู่กับเราแล้วเข้าใจง่ายๆคือถ้าเช็ดผมแค่ส่วนตรงนี้ไอ้ผมที่เหลือนะถ้ามันมีเท้าครับมันหนีออกจากเรามึงโลนหมดเลยที่เหลือนะเหลือเฉพาะยอมตรงนี้มึงโกนจุกอย่างเดียวเอาแม่
เราไม่ยุติธรรมกับบางส่วนนะฮะใช่ไหมนี่คือผมที่จะลังจะถูกถามว่าไปทำอิบาดัตอะไรบ้างเอาสิครับ5ครั้งต่อการเอาน้าละหมาดอย่างนี้มันจะเหลืออะไรไว้ที่เส้นผมฮะแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือการประคับประคองให้มันสวยตลอดในทั้งหมดศีรษะใช่ไหมเวลาเราแต่งผมอ่ะมันต้องครบถ้วนนะครับหวีแล้วก็หวีอีกซ้ายแล้วก็หวีขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็หันซ้ายหันขวากระจกนะครับจนกระทั่งกระจกถ้ามันพูดได้บอกให้ไปได้แล้วนานแล้วอยู่กับกูน่ะบิดซ้ายบิดขวานะให้มันเต็มที่นั่นต้องการเพื่ออะไรครับเพื่อโลกนี้เท่านั้นแต่ในขณะที่มันจะต้องไปเกิดใหม่ในวันอาคิเราะห์เรากลับไม่เคยสนใจมันเท่าไหร่ครับอัลลอฮ์บางคนเนี่ยผมเห็นว่าตอนเช็ดศีรษะเวลานมาศเนี่ยวักน้ำแล้วทำนี้ครับน้ำมันเลยไปข้างหลังอ่ะไม่แม้กระทั่งจะถูผมนะครับเฮ้ยแล้วก็อาบทำไมอาบเพื่อจะไปละหมาดตรงนี้มันไม่ผ่านแล้วครับกระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วแล้วก็จะไปละหมาดมันจะซ้อไหมอ่ะมันก็ไม่ซ้อเนื่องมาจากอันแรกในต้นแรกมันไม่ซ้อมันใช้ไม่ได้ต่อไปนี้ต้องปราณีตอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์รักคนปราณีตคนละเอียดไม่ใช่ละเอียดที่ว่าในขี้เหนียวนะแบบมึงนี่ไม่ใช่อ่ะละเอียดในการปฏิบัติครับมันทุกช็อตเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะว่ามันได้แม้ถ้าไปอาบน้ําละหมาดในส้วมไม่ได้ว่าไม่ได้ครับอะอูซุบิลลาฮิบิสมิลลาฮิในส้วมยายที่ผมถึงบอกให้ไปทําที่เอาน้ําละหมาดใหม่ยังไม่ไปทำเลยครับขี้เหนียวใช่ไหมจะต้องเสียตังค์กันอีกเท่าไรเพื่อจะเอาก๊อกมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ทำเป็นห้องเฉพาะเอาน้ำละหมาดแล้วไม่ได้อีกครับในขณะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แก้ผ้ายังอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ว่าไม่ได้ครับเพราะนี่เป็นการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะว่านามอัลลอฮ์ในขณะที่แก้ผ้าเปิดเอารัดอยู่ไม่ได้ฮะตกลงส้วมก็ใช้เป็นส้วมให้ถูกวัตถุประสงค์ที่เอานั้นละหมาดก็เป็นที่เอานั้นละหมาดสุเรานะเขาทำให้ดูแล้วดังนั้นทำบ้านของเราให้ชัดเจนครับส้วมก็เหมือนส้วมมัสยิดไม่มีใครไปเอานั้นละหมาดในส้วมสุเราที่เอานั้นละหมาดเขาก็สร้างไว้ต่างหากบ้านเราก็ให้เป็นอย่างนั้นที่เอานละหมาดก็ต่างหากที่ส้วมก็คือส้วมต่างหากรู้สึกฟังมึงแล้วกูเยอะเรื่องเหลือเกินนะมันจะต้องไปปรับอะไรแม้กระทั่งบ้านต้องการใช่หรือเปล่าอ่ะต้องการสวรรค์ชั้นสูงต้องการให้ทุกสัดส่วนในชีวิตมันเป็นอิบาดัตหมดเลยมันก็ต้องอย่างนี้ครับต้องปราณีตไม่มีโอกาสได้เอาอูซุบิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์ถ้าอ่านละหมาดในส้วมแล้วก็ถ้าไปว่านะบาปอีกตั้งหากครับเปลี่ยนดีครับก็เปลี่ยนมาอาบข้างนอกและข้างนอกจะเปลี่ยนได้ยังไงถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่มีสุดๆก็เอากะละมังมาใส่น้ำก่อนหน้าบ้านเลยว่าจะได้เอาอูซุบิลลาฮ์ได้บิสมิลลาฮ์ได้สูดน้ำเข้าจมูกบ้วนใส่ปากแล้วก็ให้ปราณีตล้างมันถูมันด้วยความรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะนี่เรากำลังจะทำสิ่งที่ไปสู่สวรรค์นี่เรากำลังจะทำให้อวัยวะทุกชิ้นทุกอันที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมันได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ทั้งหมดเลยนี่อานาละหมาดจมูกไม่ได้ทำอิบาดะห์เพราะไม่เคยสืดน้ำเข้าจมูกเลยแล้วมีจมูกไว้ทำไมดีนะน่ะถ้าอัลลอฮ์บอกทำไมเอามันไปทำแล้วมันเดินหนีจากเราไปกลายเป็นคนจมูกไม่มีจะทำยังไงแม่หน้าเหมือนสมัยนบีมูซาหุกมศาสนาสมัยนบีมูซาเอาอวัยวะส่วนไหนไปทำผิดโดนตัดเลยครับโดนตัดเลยหูเอาไปทำผิดฟังเรื่องของฮารามตัดหูครับ
โอ้ถ้าเป็นเราวันนี้ก็พิการกันหมดแล้วไม่เหลือเป็นดักแด้ไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะให้จมูกให้หูให้ตาที่เราโอ้โหเราก็ชอบมันเหลือเกินไม่มีอีกแล้วที่ใครจะให้ความสวยสดงดงามเหล่านี้มันเกิดขึ้นดูแลให้ดีตะลองเริ่มต้นบีดเริ่มต้นของฮิดายะเริ่มต้นตักวาก็คือภายนอกที่เราได้นำเอาไปใช้เพื่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังตัดเล็บเล็บก็ทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์ได้ทุกวันทำได้ทุกวันนะครับเล็บเราเนี่ยนอกจากจะวันศุกร์ที่จะมีสุนัตเป็นมุอักกะดะห์ด้วยครับเป็นสุนัตที่เกือบจะได้ผลบุญเท่ากับของฟารดูถ้าตัดเล็บทุกวันศุกร์ตกลงเมื่อวานตัดหรือเปล่าตัดนะหลายคนก็ไม่ได้ตัดทำไมอ่ะทำไมไม่ตัดอ่ะหาที่ตัดเล็บไม่เจอหรือขี้เกียจบทจะตัดมาก็ไม่ได้สนว่าวันไหนวันไหนครับวันพุธวันพฤหัสกลางคืนกลางวันกูไม่รู้ว่ากูจะตัดของกูก็ตัดวันเนี้ยนี่คือเสียประโยชน์ครับเสียประโยชน์ที่เล็บจะได้ผลบุญเหมือนกับทำของฟารดูเกือบนะแต่กลับไม่ได้จะเอานะละหมาดให้เล็บได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ตรงไหนเอามาดูก่อนเล็บของเรามันมีอะไรไหมหาไม้จิ้มฟันมาแคะก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปอาบมันก็ได้ทำความดีต่ออัลลอฮ์แล้วในส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้หลงลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆฟะมัยยะมัลมิสกอลาซัรรอตินค่อยรอยะรอดีเพียงนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ให้เห็นดีเพียงนิดเดียวอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนนี่ผมพูดถึงอวัยวะในส่วนที่เราจะทำอิบาดะห์กับมันยังไงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปมันยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะตกลงซอฮิรภายนอกได้เริ่มขับเคลื่อนไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังดันนิฮายะตุตตะกวาอะนิฮายะตุลฮิดายะจุดจบหรือบทสุดท้ายของฮิดายะล่ะคืออะไรจุดเริ่มคือภายนอกได้ปฏิบัติแล้วจุดสุดท้ายของฮิดายะที่เราจะได้นั้นยาอิตุบาตินะตุตตะกวาก็คือการตักวาที่อยู่ภายในการปฏิบัติตนต่ออัลลอฮ์ด้วยกับภายในครับเราเนี่ยมีสองภาคเขาเรียกภาคสังขารกับภาควิญญาณสังขารได้ปฏิบัติไปเพื่ออัลลอฮ์และคำว่าภายในที่ว่านี่คือวิญญาณอันหมายถึงหัวใจอันหมายถึงความรู้สึกมันได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วหรือยังซึ่งมันก็คือการทำงานของหัวใจนั้นมันได้ทำงานไปมีอัลลอฮ์อย่างเต็มสมบูรณ์หรือไม่นี่คือสุดท้ายบทสรุปของคำว่าตักวาจุดเริ่มร่างกายไปจุดต่อมาก็คือภายในก็จะต้องลื่นไหลหรือสอดคล้องตามภายนอกด้วยท่านที่เคารพเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะไปเรียนรู้ที่ไหนก็จะมีบรรดาผู้รู้ได้ตอกย้ำเราอย่างเนี้ยต้องจูนระหว่างภายนอกกับภายในให้มันสอดคล้องกันและในขณะเดียวกันถ้าภายนอกมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยภายในก็จะต้องอยู่กับการกระทำตลอดเพราะถ้าภายในของเรามันหยุดทำเมื่อไหร่มันคือตายอย่างเดียวอะนอนแผ่หยอดข้าวต้มกระดิกกระเดี่ยวไม่ไหวแต่มันก็ยังหัวใจยังเต้นอยู่นั่นเรียกว่าบาเต้นมันยังมีภายนอกมันไปไม่ได้แล้วจะเอานะละหมาดก็ไม่ไหวจะละหมาดก็ไม่ไหวแต่ภายในมันยังมีอยู่ต้องให้ภายในเดินเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้ผมถึงบอกไม่ต้องกลัวเราละหมาด กันได้ยันตายแหละครับสุดท้ายมันก็คือหัวใจละหมาด ถ้าร่างกายมันทำไม่ได้ก็เอาหัวใจเดินเรื่องนึกภาพละหมาดนี่คือละหมาดซูรีมีสี่รอกอัตนี่คือการยืนตรงนี่คือการตักบีรตุนอิหรามนี่คือการอ่านฟาติฮานี่คือรุกวนี่คือสุญูดนึกภาพอย่างนี้ให้ครบสี่รอกอัตก็เท่ากับเราได้ละหมาดเหมือนกับคนปกติได้ละหมาด
แปลว่าอะไรครับหลายคนไม่ได้ทำครับไม่ต้องรอเอาหัวใจละหมาดหรอกครับแค่เขาให้นอนละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดแล้วมันยืนไม่ได้ต้องนอนเราก็ไปบอกว่านอนนี่เขาก็ช้าให้ละหมาดนะก็นอนแบบละหมาดแบบนอนตะแคงไม่ได้ก็นอนหงายนอนหงายไม่ได้ก็ว่ากันไปครับเท่าที่ทำได้ถ้านอนมันขยับอะไรไม่ได้ศีรษะมันขยับไม่ได้ก็ให้ละหมาดด้วยกับลูกตาเชื่อผมมาแล้วครับบางคนที่ผมไปเยี่ยมนะผมก็ไปบอกลูกเขาบอกนี่มันได้เวลาแล้วทำไมไม่บอกไอ้โยบอกเมาะให้ละหมาดล่ะด้วยกับให้เขาละหมาดแบบนอนก็ขยับศีรษะก็คือก้มเตอลงมาก็คือเงยลงก้มสุญูดก็คือก้มเขากลับตวาดผมนะครับบอกเฮ้ยมันจะเกินไปเจ็บขนาดนี้จะให้ละหมาดเหรอดูดิครับดังนั้นวันนี้ผมไม่กล้าที่จะไปบอกใครละนี่กล้าบอกพวกเราเท่านั้นแหละครับระวังนะครับจะโดนนะฮะแม้มันก็จะเกินไปแล้วจะตายอยู่แล้วก็จะให้ละหมาดอีกเฮ้ยเขาไม่ได้ให้ไปหุงข้าวครับเขาให้ไม่ได้ให้ไปทำงานแต่เขากำลังจะบอกว่าให้คนที่กำลังจะตายจะเจ็บเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์เมื่อขณะที่เจ็บแล้วมันก็ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนเขากับอัลลอฮ์นี่ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรอครับจะให้มันจบสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนนั้นและต้องอยู่กันอีกกี่วันครับที่จะต้องไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตและสุดท้ายก็มันกี่วันครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอีก10วันอีก20วันอีกเป็นเดือนแล้วก็จบชีวิตไปคาการตายที่ทิ้งละหมาดท่านที่เคารพนบีบอกว่าใครทิ้งละหมาดหนึ่งวักตูชื่อของเขาจะไปปรากฏในหน้าประตูนรกยะฮันนัม1ชื่อต่อ1วักตูถ้า1วัน5วักตูไม่ได้ละหมาดชื่อจะมี5ชื่อถ้า10วันเอา5ไปคูณ10แปลว่า50ชื่อถ้าเดือนหนึ่งครับ30วันเอาไปคูณ5 35 150ชื่อไปถึงวันกิยามะฮ์โอ้โหชื่อของเรานี่มีคนเดียวเนี่ยเป็นพันๆชื่อแสดงว่านรกชั้นนี้มันจองครับเพราะชื่อมันเต็มเลยเอาไหมเครียดไหมกูบอกแล้วอย่ามาฟังเห็นไหมเจ็บก็ต้องละหมาดดีแล้วไม่ได้ผมบอกกำลังบอกท่านมันไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้ครับแต่เรากลับเห็นว่ามันเป็นภาระแล้วเขาจะต้องคายตายคาทิ้งละหมาดอะไรมันเกิดขึ้นกับเขาอะมุงกัดนาเกตจะถามในขณะที่เขานอนในกูบอกว่าวามาฟารออิดูกาอะไรคือฟารดูของท่านเดี๋ยวใจเข้าใจเย็นอ่ะใจเย็นจริงๆน่าจะถามชั่วโมงแรกครับก็ถามว่าเอานั้นละหมาดยังไงคนเจ็บคนเป็นที่เป็นลูกอาบให้อาบให้ครับคราวนี้ลูกหลายลูกมันไม่อาบให้ฮะเพราะมันก็ไม่ละหมาดซวยครับอย่างเงี้ยซวยอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีเลยถ้าลูกที่ไม่ละหมาดจะมาดูแลเราผมเคยถามเขาว่าไม่ต้องไปจ้องเขาถึงขนาดนั้นเมาะเจ็บเนี่ยไม่ต้องไปจ้องขนาดนั้นจ้องจนกระทั่งละมงละหมาดไม่เอาอ่ะคนเฝ้านะครับคนเฝ้าไม่ละหมาดแล้วถามว่าคนละหมาดมันจะมีอารมณ์แห่งความรู้สึกที่จะผูกพันกับอัลลอฮ์ได้ไหมอยู่ไปมัวถามละเมาะจะเอาอะไรจะกินอะไรเจ็บไหมจะเอาน้ำหรือไม่ต้องไปถามเราก็ถ้าเขาจะอะไรเขาก็บอกเองแหละครับบางทีเขาจะอยู่กับเราก็ไปกวนเขาได้ซ้ำไปตกลงถึงไหนผมเลยลืมเดี๋ยวกำลังจะคุยอะไร กำลังจะคุยว่าในขณะที่ตายไปแล้วเราก็ทิ้งละหมาดกันเป็นเดือนใครรับผิดชอบแล้วก็มุงกัดนาเกตจะถามในกูบดว่าอะไรคือฟารดูของท่านแล้วเราจะตอบได้ไหมว่าอัสลาตุฟารออีดีละหมาดที่ฉันทำทุกวันนะสิจนกระทั่งตายอ่ะ
เป็นฟาราดูของฉันจะตอบได้ไหมครับว่าทิ้งกันมาหมาดๆตั้งเดือนนึงเนี่ยตอบไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นว่าทำไมต้องตะบี้ตะบันกันขนาดนั้นไม่ใช่ครับไม่งั้นนบีจะไม่เสียชีวิตไปด้วยกับคำสั่งเสียสุดท้ายว่าละหมาดสามครั้งก่อนที่จะจบชีวิตไปที่จะพูดไม่ได้เหมือนกับย้ำเตือนว่าประชาชาติของฉันเอ่ยอย่าทิ้งละหมาดทำไมถึงย้ำไงก็กลัวจากตรงนี้ไงกลัวว่าในขณะซึ่งที่ยังไม่ทันตายก็ทิ้งแล้วแค่เจ็บก็ทิ้งแล้วแล้วก็คิดระครับว่าจะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาทำอีกถ้ามันจะตายคาในขณะที่ละหมาดด้วยกับหัวใจมันก็ไปสวรรค์เลยตรงนั้นต้องการบรรยากาศแห่งความดีงามต้องการบรรยากาศที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ต้องการให้วิญญาณมันผูกเกี่ยวกับอัลลอฮ์ให้ได้แต่บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเลยลูกๆ ก็รักเราจนเกินไปขนาดจะใส่ตะละกงให้ในขณะที่เจ็บก็บอกว่าเกินไปประเดี๋ยวให้เขาหายก่อนดิค่อยละหมาดตะวาดเราอีกว่าให้เขาหายก่อนสิเดี๋ยวเขาก็ละหมาดเองแล้วจะหายไหมครับไอ้หายไม่มีปัญหาดิครับแต่ถ้าไม่หายล่ะครับจะรู้ล่ะครับอย่าอัลลอฮ์ไม่ได้โหดร้ายกับเราแต่เพียงแต่ว่ามันคือสัญลักษณ์ที่จะผูกพันระหว่างเราอัลลอฮ์ก็คือตัวละหมาดเท่านั้นไม่มีตัวอื่นโอเคนะต่อมาดานติยาดาดาปัชชาร์วอและจะไม่มีใครได้สวรรค์หรอกหมายถึงหลังจากมีซอฮิรเริ่มต้นของตักวาเริ่มต้นของอิดายะคือภายนอกได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็สุดท้ายของฮิดายะคือภายในได้มีโอกาสปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และสุดท้ายผลลัพธ์จากสองอันนี้ก็คือสวงสวรรค์และเขาก็มาบอกว่าสวรรค์นี้จะไม่ได้หรอกกับคนซึ่งที่อาจจะยังไม่มีสองเนี่ยหรือมีสองมาเล่งกันนอกเสียจากบางีโอรังยังตะกดอาการอัลลอฮ์ตาอาลานอกเสียจากคนที่กลัวอัลลอฮ์ตาอาลาเท่านั้นก็ย้อนกลับมาสู่ข้อมูลเดิมกลัวอัลลอฮ์ครับกลัวอำนาจกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รักเราไม่ใช่ไปกลัวในเรื่องอื่นดังนั้นยิ่งกลัวยิ่งใกล้จะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักท่านที่เคารพอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราให้เป็นอย่างนี้โดยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงนะครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนทั้งหมดอีมานให้เต็มร้อยเนี่ยวิชาอุซูลุดดีนที่เราเรียนกันนะนั่นคือวิชาที่จะเรียนแล้วก็ให้รักอัลลอฮ์ครับให้รักอัลลอฮ์ให้ได้พอรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรารู้ว่าอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราและรู้ต่อไปว่าอัลลอฮ์เลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งจากมุมินให้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ศรัทธาซึ่งผู้คนมากมายกายกองในโลกมีตั้ง 3,400 ล้านกว่าคนอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกทุกคนเลือกเฉพาะเท่านั้นนะครับดังนั้นมุสลิมจึงไม่ได้มีทั้งหมดโลกมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์รักเราสุดๆแล้วเรารู้อย่างนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกเราแล้วก็ให้โอกาสกับเราได้มีโอกาสมาเรียนมาศึกษาได้รู้วิธีการละหมาดได้รู้วิธีการทำความดีมันก็จะปลูกฝังความรู้สึกว่าเราจะรักอัลลอฮ์อย่างสุดๆแล้วแล้วก็ถ้ามันจะมีอะไรที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีผ่านกันมาหมาดๆตะกี้เนี่ยครับว่ามันมาจากอัลลอฮ์หมดเลยดังนั้นคนที่รักกันคนที่รักกันเนี่ยอาจจะเจอเรื่องไม่ดีบ้างก็ไม่เคืองกันใช่ไหมนึกออกไหมถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดให้เราไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีบ้าง
จะเคืองอัลลอฮ์มั้ยครับมันต้องไม่เคืองมันไม่ใช่ไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้เราจนไม่พอใจที่อัลลอฮ์ให้เราเจ็บไม่พอใจที่อัลลอฮ์ได้ให้เราในบางเรื่องที่เราไม่ถูกใจไม่ใช่เราจะพอใจพอใจพอใจหมดเลยเพราะนั่นคือคนที่รักเราเขาให้เราไม่ต้องยิ้มให้เราบ้างก็ได้หน้าบึ้งใส่เราเราก็จะยิ้มให้เขาเพราะเรารักเขาแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆอัลลอฮ์รักเราหมดเลยเพราะกำลังจะให้พวกเราได้ผนวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องดีหมดเลยเรื่องดีก็ได้บุญเรื่องไม่ดีก็ได้บุญกำหนดการของอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นนะครับตกลงสรุปว่าจะไม่ได้สวรรค์นอกจากจะกลัวอัลลอฮ์ผมก็เลยให้ประเมินกันง่ายๆก่อนว่าวันนี้เรากลัวอัลลอฮ์แล้วหรือยังโดยข้อมูลที่เอาไปทำกันง่ายๆว่าวันนี้เรายังกลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าเรากลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าอะไรก็ได้ครับกลัวสมองจะแห้งแม้ว่าเราจะขึ้นมาดึกๆจะละหมาดตาจุดเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกกลัวไหมกลัวว่าจะมาอ่านละหมาดแล้วก็จะโดนโปรยฝนแล้วก็จะเป็นหวัดกลัวไหมนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็กลัวกันแล้วยังไม่ถึงพูดเรื่องอื่นเลยครับกลัวแม้ถ้าอัลลอฮ์จะให้เราจนมากไปกว่านี้โดยไม่มีอะไรกินเลยเหมือนกับนบีที่อาทิตย์หนึ่งกินแค่อินทผลัม2เม็ดน่ะกลัวไหมถ้ามันจะเกิดขึ้นกับเราแปลว่ากลัวลำบากกลัวจนกลัวเจ็บกลัวมืดกลัวอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเรายังกลัวมันอีกหรือเปล่าถ้ายังกลัวมันอีกยังไม่เรียกว่ากลัวอัลลอฮ์เอากันง่ายๆก่อนพิสูจน์ตรงนั้นก่อนยังไม่ต้องก้าวเข้าไปสู่ว่าความรู้สึกจะผูกพันว่ามันชัดเจนแน่อัลลอฮ์นี่มันกลัวกลัวกล้ากล้าครับเข้าใจไหมบางทีก็กลัวอัลลอฮ์บางทีก็กล้ากับอัลลอฮ์คำว่ากล้ากับอัลลอฮ์ก็คือยังไงครับไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์จะรู้ถ้าเราจะทำในสิ่งนี้ไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์จะเห็นไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์จะได้ยินเราก็เลยไปแอบกระซิบไม่รู้ไงมันใส่ทองหลอกมารู้ไหมรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ได้ยินอยู่รู้ไหมว่าอัลลอฮ์ก็บันทึกคำพูดเหล่านี้เราอยู่แล้วก็ให้ด้วยครับผลลัพธ์ก็คือผลบาปที่จะเกิดขึ้นในตาช่างนั่นเรียกว่ากลัวกลัวกล้ากล้าอยู่ภาษาไทยก็คือยังสุกสุกดิบดิบกับอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่เอาละมันก็ยังมีสุกสุกดิบดิบนะมันไม่ดีไปกว่ามันก็ยังดีไปกว่าคนที่ดิบอย่างเดียวครับไม่มีสุกเลยผู้อัลลอฮ์ก็ตื้อทำเฉยไม่เห็นมีอารมณ์ร่วมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่น้อยไม่ได้เขาได้ยินอัลลอฮ์บัดหัวใจต้องแป้วเขาได้ยินความหมายของอัลลอฮ์ที่ถูกกล่าวขึ้นเขาเกิดความรู้สึกว่าวันวิตกต้องเป็นอย่างนั้นนั่นจึงจะกลัวอัลลอฮ์จริงแต่ตรงนี้นะครับต้องการบอกให้รู้ว่าสวรรค์จะไม่ได้สำหรับคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์อีกนิดหนึ่งนะครับเวลายังไม่หมดนะฮะบัรมูลาตักวาดานฮิดายะอิตูคราวนี้มาดูว่าตักวาและฮิดายะนั้นยะอิตูความหมายโดยสรุปก็คืออิบาดัตคือการทำอิบาดัตอิบารอไม่ใช่อิบาดัตครับอิบารอคือวหารคือสำนวนที่แทนจากมังริจอกันตออัดยังดิสุรอัลลอฮฺตาลาวหารที่แทนจากการปฏิบัติดีในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้สิ่งที่อัลลอฮฺใช้ทั้งหมดเราก็ปฏิบัตินั่นคือความหมายคำว่าตักวาแล้วก็ฮิดายะสัมอัดตออัดไม่ว่าปรากฏว่าการทำดีนั้นซอเฮตจะเป็นเรื่องทำดีแบบภายนอกทำดีแบบภายนอกก็คือทำดีแบบให้เห็นกันอาตาวาบาเตนหรือทำดีแบบภายในก็คือทำดีด้วยกับหัวใจด้วยกับความรู้สึกนั่นเรียกว่าคนคนนั้นได้ตักวานั่นเรียกว่าคนนั้นได้ฮิดายะดันมันเจ้ากันและเป็นคนที่ห่างไกลหลีกเลี่ยงห่างไกลไม่ไปแตะต้อง
อาการมะซียัตในสิ่งที่มันเป็นความชั่วมะซียัตความชั่วความเลวยังดิตะกอกันอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ห้ามแปลว่าเราก็จะหลีกเลี่ยงเราก็จะห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามสามอัดตออัซซอฮิรอะตะวะบาตินไม่ว่าปรากฏว่าไอความชั่วดังกล่าวนั้นจะเป็นความชั่วที่มันเกิดขึ้นทางภายนอกที่เห็นกันชัดๆอาตวะมะซียัตบาตินหรือเป็นความชั่วภายในเราก็จะหลีกเลี่ยงแสดงให้รู้ว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะได้ฮิดายะห์ได้ตักวาเนี่ยต้องมีสติตลอดสติครับเพลินไม่ได้เลยครับเพลินไม่ได้แขกมาบ้านคุยกันเพลินลืมละหมาดซุฮรอย่างเงี้ยไม่ได้ตักวาครับเพลินนะโอ้โหไม่ได้เจอกันหลายปีมาแล้วมาเที่ยวบ้านก็คุยกันเละไปหมดเพลินอุ้มลูกอุ้มหลานไปปากซอยเพลินลืมละหมาดอาซัรอย่างนี้ก็เพลินเหมือนกันไปเข้าช้อปปิ้งเดินเวสเกตเพลินไปไม่ได้ละหมาดอะไรก็สักก๊อกว่าการ์ตูนหนึ่งนั่นก็เรียกว่าเพลินไปสติไม่ดีเพลินตกลงจะไปช้อปปิ้งไปตอนมาประจำเดือนจะได้หมดเรื่องนี่เวลาไปและไปตอนที่ละหมาดได้เวลาไอ้คนขับรถจะรีบกลับก็ไม่รู้จะรีบกลับไปไหนเพิ่งจะเดินได้หน่อยเดียวก็จะกลับมาละหมาดดิครับจะทิ้งทำไมล่ะครับอาซัดน่ะจะทิ้งทำไมมะกะริบมันเป็นเวลาที่มันทิ้งไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์โกรธทิ้งไปแล้วอัลลอฮ์จะบันทึกชื่อบางทีก็พาเครื่องดังนั้นต่อไปนี้จำไว้เลยนะครับสุภาพสตรีมาประจำเดือนมารายห้างเขาเปิดนั่นแหละครับไปจ่อคิวไว้เลยครับเข้าไปเลยอยู่กันไม่ยันสี่ทุ่มมันก็โอเคครับเดินแม่งให้ทั่วห้างเลยไม่ได้ว่าอะไรกันจะไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับแล้วก็ทิ้งละหมาดฐานว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็ไปแล้วก็ยังไม่พอครับกลับมาก็ยังไม่หมดเรื่องนะใช่ไหมไปซื้อไอ้นูนไอ้นี่มาดูดีไปหมดแล้วครับไอ้ตอนอยู่ในห้างออกมาเปิดที่บ้านมาทะเลาะกันอีกทะเลาะตรงไหนครับตอนดูในห้างที่มันดีแล้วเปิดมานี่มันไม่ใช่เลยเนี่ยไม่รู้ครับชัยฏอนมันฉลาดมากตกลงอย่าเพลินนะอย่าเพลินครับเพลินจนลืมแล้วก็ลืมหน้าที่ของเราจากการที่เราจะอยู่กับอัลลอฮ์ได้ทุกวันนอนก็อย่าลืมตื่นขึ้นมาจะต้องว่าอะไรนึกไม่ออกก็แช่บ้องอย่างนั้นก่อนนึกก่อนว่าเขาตื่นมาเขาทำอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรครับพอลืมตาอ๋อเขาให้กล่าวซิกรุลลอฮ์ก่อนเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ค่อยลุกขึ้นมาถ้าลุกขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ว่าอะไรออกนอกห้องแล้วถอยกลับมานอนใหม่ครับเพื่อจะได้ว่าใหม่ฮะมันต้องอย่างนั้นครับไม่อย่างนั้นท่านไม่ติดเชื่อผมเรื่องนี้ผมฝึกมาอย่างนั้นจริงๆเข้าสู่เราเดินเข้าไปแล้วครับถึงหน้ามุกไม่รู้ว่าก้าวเท้าไหนเข้าต้องถอยกลับมาใหม่อ่ะเพื่อจะมาเข้าใหม่แล้วเอาเท้าขวาเข้าแล้วก็อาจจะบอกกับขามึงอีกทีนะมึงโดนแน่เลยเนี่ยมึงไม่ทำให้กูนึกว่าจะก้าวเท้าไหนมันขาดทุนนะครับมันขาดทุนถ้าก้าวเท้าซ้ายเข้าก็ไม่ได้ตามสุนัตบุญก็ไม่ได้แต่ถ้าก้าวเท้าขวาเข้ามันได้ผลบุญตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่ได้กล่าวมานี้เดี๋ยวเราจะก้าวเข้าไปสู่ในทุกเรื่องที่ศาสนาบอกประคับประคองอีมานประคับประคองการเป็นอิสลามด้วยกับอิห์ซานก็คือวิชานี้ผมบอกกับท่านแล้วครับเรามีบ้านก็คือมีเสาหลักก็คือตัวอีหม่านมีอุปกรณ์ในบ้านก็หมายถึงหลังคาฝารอดอาเซพื้นนั่นเป็นวิชาฟิกนิติศาสตร์แต่เราจะเติมเฟอร์นิเจอร์ให้กับบ้านเรามีตู้สวยๆนะมีลายคามอันใหญ่ๆ
มีแกะสลักดีๆไว้ในบ้านด้วยกับวิชานี้ครับโอเคครับและเราก็จะสวยครบสูตรทั้งตัวเราวิญญาณของเราจะได้ดูดีตามเทศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอทุกท่านได้มีความสุขและขอทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีงามขอให้อัลลอฮฺได้คุ้มครองดูแลพวกเราจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم